ปกติอะเทพมันจะติดปัญหาให้มันแบบต้องมามัดนวด no more เห็นตรงนี้ไหมมันเป็นซิปมันเป็นซิปเห็นเปล่าเนี่ยตรงสายเนี่ยและตรงนี้ก็เป็นซิปด้วยคือมึงจะบอกว่ารูดทีปุ๊บมึงขาดอากาศหายใจตายเลยไม่กินได้เลยแต่ลอยเป็นซิปเปอร์แมนได้ มันพอได้มันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการทำให้มันตึงไม่สวยเลยอะ มึงเหมือนเด็กเล้าอะเฮ้ย ทำไมมันเล็กมากๆเลยอ่ะมันเล็กแล้วมันดูแบบสร้อยตรงคออ่ะตรงคออ่ะเดี๋ยวปลอกคอมันจะปิดไงขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษเราก็จะสามารถจับตรงนี้ตรงด้านหลังเนี่ยแล้วมือนี้จับนี้จับนี้ทั้งสองข้างลูดแล้วก็ตายไม่พม่าเดี๋ยวตายจริงพม่าเดี๋ยวตายหายใจไม่ออกแต่มึงชักคืออะไรงงมากฉากความรุนแรงลง YouTube ไม่ได้พม่าไม่ทันเลยอะไรไม่รู้จับตรงนี้ปุ๊บดูอย่างนี้เฮ้ยโอเคอย่างนี้มันก็จะได้แค่นี้ใส่สูตรดิฮะมันใส่สูตรดิฮะใส่สูตรใส่สูตรหน้าวันนี้อ่ะหน้าไปทั้งหน้าเลยจอโอเคโกดรู้จักโกดปะที่เป็นโจรทวีนามึงอยู่เขตทวีวัฒนาทวีวัฒนาขอโทษแล้วกันไอ้ยิ้มภาพค้างอ้าวเฮ้ยเขาแดกคิวรี่โดนทักแน่มึงอย่ามาเดินกูนั้นโอ้กลัวแล้วกลัวแล้วอะไรข้างหลังนึงข้างหลังมึงนี่อะไรละร้านชานมข้างหลังนึงนั่นร้านบิงซูจุดสามจุดแต่ละคนตาบอดให้รู้ว่านี่เป็นห้องมึงรอเรียนเขาอ่ะจอมันจะทำหน้าซิกมาเมลแล้วมึงดูดิพระพุทธรูปกูจะผูกเสร็จหรือเปล่าตั้งใจดูครับตั้งใจดูครับมึงต้องมีวิธีการผูกเนคไทสำเร็จรูปด้วยเหรอเผื่อแบบคนรุ่นเก่าใช้ไม่เป็นไงแล้วมันถอดได้ไหมมันถอดได้ไหมเนคไทมึงถอดได้ไหมถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ถ้าใส่มึงนี้ต้องใส่ตลอดชีวิตหมายถึงมันแก้ปมได้ไหมมันให้พ่อมึงใส่อย่างนี้อาบน้ำก็ใส่ด้วยอะไรเงี้ยมันประกอบขึ้นให้อยู่แล้วมันซื้อมาคิดว่าถ้าเกิดมึงแบบพยายามจะพังมันน่ะก็ได้นะแล้วทำไมกูต้องพยายามจะพังจุดควบคุมหลักอะไรอย่างเงี้ยมึงรูดอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอ๋อแบบจะกูเสร็จแล้วแล้วกันนี่ก็แค่อย่างเงี้ยแหละนี่แหละมาใส่อีกแหละมันทำตัวเหมือนวิดีโอฟาฟุตเทจเลยก็อี้บ้านมันดูก็อี้บ้านมันเนี่ยมันก็มาห้องประชุมมาใช่ไหมก็อี้มันใช่ก็มาโวยห้องประชุมฟ้าชิบหายเลยข้างหลังมันเห็นมันตรงหัวไหล่ข้างซ้ายมันเลยเออโคตรฟ้าเลยเออแสงสีฟ้ามันทำอะไรต่อดวงตาของเราวะทำอะไรกับดวงตาเราอะแว่นออฟตัดแว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพหน้าตาดีมีคุณสมบัติในการกองแสงสีฟ้าซึ่งเป็นผลที่ทำให้ตาเหนื่อยล้าเวลาจ้องหน้าจออะไรต่างๆส่วนรุ่นที่ผมใช้อยู่นั้นก็คือรุ่นของ Exhaust Stainless Steel ที่มีชื่อว่าสเกาแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งไปตัดมาเพิ่มนั่นคือรุ่น Spitfire ซึ่งเป็นรุ่นที่ดูดีไม่แพ้กันเลยเพราะซีรีส์นี้เขาใช้การตัดแบบเลเซอร์คัตจากเครื่อง CNC ที่เอาไว้ตัดหญ้าในผู้เล่นนะและเขายังสั่งการด้วยระบบ G-Code Programming ซึ่งคือรูปแบบสั่งการเดียวกับการทำชิ้นส่วนเครื่องบินเครื่องมือแพทย์และก็ชิ้นส่วนซูเปอร์คาร์บางชนิดและเขายังใช้ระบบไฟฟ้ามากกว่า 5,000 นาโนจูลอีกต่างหากรู้ได้ยังไงตอนกูตาเขาชวนกูคุยทำให้ขอบต่างๆเนี่ยมันดูสวยและไม่ค่อยเป็นอันตรายเพราะมันไม่แหลมและอย่างนึงนอกของตัวแว่นเนี่ยมันไม่ค่อยจะหลวมเพราะว่ามันไม่ทำปฏิกิริยาต่อเหงื่อเว้ยแข็งแรงบิดงอได้เหมือนเดิมตามสไตล์ออฟตัดถ้าสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสามารถใส่โค้ดลิลี่แคร์ได้ด้วยเพื่อรับส่วนลดได้100บาทกูมีนวัตกรรมพิเศษมานำเสนอไฟฉายนี้มีคาร์บอนเลยนะไม่ซื้อแล้วปกติเวลาเปิดไฟฉายมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมมันสามารถที่จะมีได้เนี่ยปะมันโดยการกดเองโดยการทำอย่างนี้ซื้อไหมซื้อครับไม่ซื้อครับบ้านผมมีไฟฉายอยู่แล้ววันหนึ่งถ้าโจรมาขโมยไฟฉายมึงเอาอยู่ไงแล้วทำไมโจรต้องขโมยไฟฉายวะกูไม่เข้าใจเหมือนกันฟีเจอร์แรกไปแล้วฟีเจอร์อันนึงแน่นอนเดี๋ยวแป๊บกูคุ้นฟิวเจอร์นี้มากเดี๋ยวมึงดูกล้องกูอะไรเป็นนี้อะไรกันนะมึงเป็นผีผีกล้องหุ่นเลยผีกระเด็นปิวอะเฮ้ยผีหลอกผีหลอกผีหลอกใจโอ้ตาบอดแย่ตาบอดหลวงพี่เป็นไรครับหลวงพี่กินวิตามินเอน้อยไปหลวงพี่ไม่ได้ใส่ออฟตัดอันนี้รัวอันนี้คือเมื่อกี้แม่เปิดทีตากับบอร์ดไม่เห็นว่าอ๋อมันเป็นแนวข้างเอาไว้ตั้งไว้กับโต๊ะอันนี้แบบตอนไฟดับใช่ไอ้เหลืองอ่ะมันตั้งเหมือนตะเกียงได้อย่างงี้ไฟฉายปกติที่กูเห็นนะมันแค่2อ่ะบางอันมันก็ทําได้อันที่มันฟีเจอร์เยอะๆหน่อยแต่ว่าฟีเจอร์เยอะๆนั่นไฟฉายด้วยโทรศัพท์ iPhone สตีฟจ็อบเลยนะติ้งดิฟเฟอเรนซ์ติ้งไรมากมึงดูเนคไทมันดิเนคไทมันมีอะไรตรงกลางด้วยเซ็นเซอร์สิมึงปิดครึ่งล่างไปก็ได้ปิดครึ่งล่างไปหมดเลยไม่เอาเดี๋ยวจอหายใจไม่ออกเกี่ยวอะไรยังไงเป็นรูปอะไรอุ้ยนั่นมันหรือว่าผมคือโจโรโนโจกาน่า
จอร์ดโนโดนอย่าแฟนเซอร์วิสไอ้เหี้ยโยนใส่กูด้วย